สนับสนุนโดยโรงใจคุณแม่ทุกคนไทยเดนมาร์กคิดดีนมดีที่คุณแม่รอคอยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นจัดสภากาแฟรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นครั้งที่11ประจำปี2561ณธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาขอนแก่นโดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นมาร่วมงานอย่างอบอุ่นทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนสร้างสัมพันธภาพให้มีความสนิทสนมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการบริหารหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการนี้นางสุภมาศประภัสชัยคลังจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติร่วมงานและนายกฤตสรสุภาพงศ์ผู้จัดการสำนักงานเขตขอนแก่นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับธนาคารอิสลามเองก็ถือว่าเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจนะครับสังกัดกระทรวงการคลังนะครับวันนี้นะครับเป็นงานของชมรมรัฐวิสาหกิจก็คือรัฐวิสาหกิจต่างๆในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาจะมีการร่วมกันมาพบปะสังสรรค์มาพูดคุยเรื่องงานต่างๆเดือนละ1ครั้งเดือนนี้ทางธนาคารอิสลามเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ก็จะมีท่านคลังจังหวัดท่านมาเป็นประธานในพิธีนะครับเราก็จะมาประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็รู้จักกันเพื่อช่วยเหลือเพราะเราเป็นกลุ่มของรัฐวิสาหกิจนะครับธนาคารอิสลามเองเป็นธนาคารที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนทุกศาสนานะครับเหมือนทุกธนาคารก็ให้บริการสินเชื่อทั่วไปสินเชื่อซื้อบ้านสินเชื่ออเนกประสงค์หรือแม้กระทั่งเป็นสินเชื่อธุรกิจ SME หลักเป็นร้อยล้านเราก็อำนวยสินเชื่อให้นะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ธนาคารอิสลามได้มาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานพบปะพี่น้องรัฐวิสาหกิจครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยโรงใจคุณแม่ทุกคนไทยเดนมาร์กคิดดีนมดีที่คุณแม่รอคอยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต